เหนือจากห้องเรียนออนไลน์ที่เข้มนะคะคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่ต้องเข้มเหมือนกันก็คือเรื่องของการเข้มงวดโควิดส9สมุทรสาครยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะคะแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขจะลดลงจากหลักพันสู่หลักร้อยแต่ว่ากลุ่มที่ยังต้องจับตาคือแรงงานเพื่อนบ้านค่ะยังเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะความเป็นอยู่เขาค่อนข้างจะแอะอัดอยู่ห้องเช่าแล้วรวมกันหลายคนหลายครัวด้วยนะคะมีการสำรวจข้อมูลให้การช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดทางมูลนิธิรักไทยก็ลงพื้นที่ไป ะะลองชมภาพจากคุณอาภัสราถนนแก้วค่ะเล่าถึงการทำงานของมูลนิธิรักไทยจังหวัดสมุทรสาคร<ม>นำชุดตรวจ ATK ไปช่วยคัดกรองแรงงานซึ่งเป็นลูกเรือประมงนะคะจุดนี้อยู่บริเวณท่าเทียบเรือประมงค่ะนอกจากคัดกรองแล้วเนี่ยก็ให้กลุ่มแรงงานที่พบว่าติดเชื้อได้มีความรู้ในการป้องกันตัวเองด้วยค่ะ ในครั้งนี้มูลนิธิรักไทยลงพื้นที่ไปพร้อมพยาบาลวิชาชีพนะคะหลังได้รับการประสานจากแพปลาแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางยาแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาครบอกขอให้ไปตรวจเชื้อให้หน่อยเป็นการตรวจเชื้อในลูกเรือประมงค่ะผลการตรวจคือตรวจไป29พบติดเชื้อ1คน เขาครบวงจรเลยนะคะพอพบว่าติดเชื้อส่งล่ามจากมูลนิธิรักไทยเข้าไปช่วยแปลภาษาอธิบายวิธีการกักตัวอยู่บ้านค่ะแล้วก็มอบกล่องยาพร้อมถุงอย่างที่ให้กับผู้ที่พบเชื้อแยกตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะ หเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะลูกเรือประมงลำนี้ติดเชื้อโควิด1 9เกือบทั้งหมดนะคะทำให้เรือออกเลไม่ได้ค่ะออกทะเลหาปลาไม่ได้ก็ส่งผลต่อไรายได้ของนายจ้างและลูกเรือด้วยเหมือนกันนะคะมาถึงวันนี้กักตัวครบกำหนดแล้วนายจ้างก็เลยขอให้ไปตรวจหาโควิด1 9อีกรอบเพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยจะได้ปล่อยทุกคนออกเรือหาปลาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกันอีกรอบหนึ่งนะคะ